สวัสดีค่ะกินกาแฟแฟร์จอยค่ะแฟร์จอยที่ขายแหละแต่ว่ามันเปิดแล้วทุกคนเดี๋ยวเบิร์ดเอามาขายให้พี่กำลังดูคุณครูสอนหนังสือเมื่อคืนน่ะหรอแปลกตอนแรกไม่กินกาแฟอยู่ก็มากินแล้วพอกินเสร็จก็แบบติดไปเลยเคอลลาเจนซองสุดท้ายของฉันหมดแล้วเดี๋ยววันนี้พี่เขาจะมาให้ขอบคุณค่ะดูดคนลงอีกแล้วคนอีกกล้องสีสมสมอยู่แต่เขาอยากกินวิตามินน้ำจนเราสามารถไปสิบแนะนำตัวชื่อบุ๋มบิ๋มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกินดีมากฝ้าจางลงด้วยรสทานอร่อยทานกาแฟจ่อยค่ะกลางวันจะเป็นชาเขียวเลิศจริงจริงกินแล้วมันดูดคนลงใช่มันดูดคนลงลงขึ้นไหมอุ้ยทั้งโหลดแกไหมเขาเอาไปนะไม่อย่าแกนะมันจะคุณอากาศมันจะเข้าแล้วเดี๋ยวมาเช็คเตือนเลยค่ะหรอคะของหัวใจรุนแรงอันนี้จอดอาบแดดไว้วิตามินก็ตายสวัสดีครับพักอย่างนั้นนะคุณบุญอาเศษคุณเนาะรักแล้วขอบริหิตขอบริหิตรักมูจากก็เคยเห็นหน้าแม่เห็นเหรออืมแม่ขอบริหิตหน้าต่างสิเอาเราเห็นเหรอสมคือน้องไม่สมหรอแซ่บแซ่บคนกับเบิ่งอยู่ซ้ำนี่แหละเพิ่นทำทำงานเหมือนเศร้าอยู่ไม่ใช่ต้มปลาน่ะแม่ทำกับลุงเจทำแต่ว่าอีตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวเนี้ยน่าจะแม่บ้านต้มอึ้งเป็นบ่แค่ถามว่าต้มอึ้งเป็นบ่ต้มส้มป่ะเออสบายประคับก็ได้ต้องธรรมดาละใส่ประแดกมันเห็นเดี๋ยวซั่วให้แบบซั่วคืออย่าง
าสิต้มสุ่มกินน้ำสดน้ำมึงเคยกินซะอื่นบ่บ่รู้จักเขาสิต้มแบบสดน้ำแบบนี้น้ำหลายๆแบบนี้ต้มสุ่มเข้าใจบ่เฮ้ยเป็นเขาคิดเองให้เป็นเบิร์ดนั่นล่ะเปิด Google ขึ้นให้เป็นเบิร์ดล่ะ Google ช่วยได้เบลเยียมเกือบ6โมงเช้าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเบลเยียมนะครับอยากเบิ่ง MV แล้วแฟนเก่าบ่ซาลืมวันที่28ปล่อยวันที่28วันศุกร์อ่ะ28มั้ยวันศุกร์วันพุธปล่อยทีเซอร์โอ้ยสรุปนี่เขาพูดเลยเธอจะแต่งหน้าเอ้าก็เขาสิแต่งหน้าให้คุณปึ้งน้ําแหมเออแต่งจังนาทีแต่ง3นาทีให้10ภายใน3นาทีเขาจะจับเวลาให้เริ่มเสร็จบ้างจังนาทีเอาสบายสุดไปสุดเพื่อนแต่งจังนาทีโอ้ย5นาทีเขาจะจับให้เอา5เขาจะไปขี่ไปอุจจาระพูดไม่พอสู้กะไล่สู้กะอย่างวะไอ้เบิ้ลสู้กันไล่ดูนอเด้งมาย่ำใดกับพ่อคุณพ่วงกลับค่ะเราจะปล่อย MV วันศุกร์นี้นะคะเราจะปล่อย MV วันศุกร์นี้นะคะคุณพ่วงกลับค่ะแม่บ้านบอกทั้ง 2,000 ห่าเรามีเงินพอป่ะล่ะเอาให้เรา 2,000 นึงอ่ะเมื่อวานคือ 1,000จักก็ไปฮอดกับผู้ใดสิลู่ล่ะเนาะก็กาประมาณกาหยังนี่ครับบอกว่าทำเอง 1,000 จ้าง 1,500 ราคามันก็ขึ้นได้ลงได้ไปฮอดแต่บ่มีผู้ใดฮู้ดอกว่าอีหยังสิเกิดขึ้นก็เลยว่าให้เอาไปเพื่อไว้นั่นล่ะก็เพื่อเท่าไหร่พ่อปู่วันนี้ไปบริษัทค่ะก็จะทาตัวเทเซรั่มจับหยังก็เป็นมีไฟส่องก็จะเป็นเหลี่ยมๆทนมันมีไฟแหมมันบ่งามเว้ยสาระแนวอันขี้ผมไปใส่ปู่เนี่ยตอนภาษาลาวแฟนอีเมียมันแรงแล้วมันแรงมีอะไรแป้งไปใส่แป้งยังไม่ลงมาอยู่ข้างบนน่าจะอาบน้ำอยู่จัดน้ำหนักเราจะทากันแดดนะคุณเบิ้งไงอุ้ยมันบ่เห็นสิมาทาจังซี่มันบ่เห็นเข้าใจบ่ต้องเอาแบบนี้มันต้องเอาวางทั้งนี้แต่มันบ่มีไฟต้องเอาไฟมาบ่ต้องเอามาแล้วเหรอเดี๋ยวต้องทาหลายมากเลยดิทุกคนมันเข้าเร็วมากเลยนะมั
ันนี้มีไลท์โซชูนะคะครีมดับผิวกับสครับสครับขัดผิวตัวที่เราเป็นพรีเซนเตอร์นะคะสครับโซชูวันนี้มีลดราคาพิเศษด้วยใส่แม้ทุกคนกันแดดเคลือบหน้าใส่มากอยากให้ทุกคนเห็นแพ็กเกจจริงมากเลยใส่หน่อยเดียวก็สวยแล้วมันสวยใส่เงาเลยหน้าดีมากใช่จะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังย่าหนาแอลเท่าไหร่คะตัวเล็กมากนะครับดีมากน้ำหนักนะครับดีมากผิวเริ่มลงแต่ว่าก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ลงเท่าที่ควรผิวนุ่มดีไหมสครับดีไหมตั้งแต่ไซส์ครั้งแรกเลยมาสครับเราก็เป็นพรีเซนเตอร์ดีนอนนะคะเซรั่มกับกันแดดเซรั่มเสื้อโอ้ยเสื้อแล้วบนกระดึงเขาแห้งไม่ได้ดึงแรงรู้ขายเก่งของมันดีจริงนะครับยังไงเป็นคนหนึ่งเป็นคนอ่านใช่กินข้าวยังกันยังครับกำลังจะกินนี่แหละเห็นนะเนี่ยกินนี่มันคือลงเรื่อยๆดูคนลงแล้วแต่อารมณ์มันในทิกตอกเบื่อหน่ายโลดูแลญาติมากขอบคุณครับก็ไปกับย่าไหมวันหนึ่งไม่ได้ไปครับย่าเขาจะไปคุยงานแต่เย็นนี้มีไลฟ์โชว์ชูใช่ไหมใช่ป่ะซอโซเนี่ยซอโซโชว์ชูนะครับโซโซโชว์ชูโซโซโชว์ชูนี่เลยโซชูโชว์ชูโซชูโชชูโซโชูชูเออโชชูโซก่อนเอาก็พี่เขียนเป็นก็ด่าภาษาเกี่ยวโชชูน่ะบทที่มันสอนเขาดิมันยังอยากให้เขาว่ามันถูกเลยโชโซชูโซก่อนโซเดี๋ยวจังชูชูโชชูโชชูนะครับวันนี้ตอนเย็นราคาก็น่าจะมีโปรเหมือนเดิมนะคะตื่นเต้นมากได้เยอะด้วยพี่ก็เข้าใจดีมากใจดีตอนที่เราไปไลฟ์ใจดีมากเอาวันเด้อกินเลยมันมีประเด็นเอาจ้าขอบคุณครับอ
กินปลาแต่ไม่กินหนังปลานานๆนานๆที่กินนะอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้กินนะแต่ส้มปลาปลาเค็มนี่ได้กินตลอดกินกันแรกทำบอกสปอนเซอร์ก็ได้ซื้อเซเว่นผมตัดตาเมื่อคืนนี่กูลากสร้างน้ำหนักมันหา11ด้วยมึงมึงน้ำหนักกูขึ้นนะแต่ว่ามึงเศร้ากูสร้างมันหนัก49เอ้ากูว่าตอนสร้างมึงปวดแล้วเหรอไม่มันลงมา2โลจริงๆเพราะว่ากูทั้งกินน้ำทั้งกินอะไรเยอะมากเลยไงตอนก่อนกูจะอาบน้ำกูชั่งขี้ออกกว่าครั้งเลยดิแป้งมึงกูขี่เบิดคืนน่ะ2กิโลอ่ะกูขี่บักคักบักแน่เมื่อคืนที่กูกินกับหมู่บ้านที่กูกินมันบ่เลียอย่างจักๆอ่ะกินน้ําเยอะใช่ต้องกินน้ําเยอะมันจะได้หารอมันจะได้คงหิวอ่ะโอ้ยเข้ามั้ยหนูไม่ได้กินยันว่าอยากจะจ้อยเดทุกคนหนูกินยันว่าหนูสิขี้ออกเป็นบุตรเข้าใจป่ะกูไม่อยากกินยังเลยตอนเนี้ยหนูไม่ได้จอดขี้ดูทางบอกโอ้ยหาเหตุหาสาเนาะมันเหมือนมันผสมกันอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเจ้าไม่ต้องบอกอะไรดีเจ้าพระเจ้ากูบ่มีมีบอกไม่ได้ไปครับวันนี้ไม่ได้ไปกับย่านะย่าเขาไปคุยงานเข้าไปหาผู้บ่าวเข้าไปหาผู้บ่าวเข้าไปหาผู้บ่าวดิผู้บ่าวหือน้ำเยอะๆครับบอกว่าเป็นน้ำกุดกินกับน้ำทอดลงไปนักหน่อยฉันเอากันแลนน้ำด่างนั่นคืออันนี้คืออย่างอือฮึอ้าวไม่รู้ใครทำพึ่งทำไมกันหน่อยไม่ใช่ไอ้เนี่ยไม่ชอบทุกคนอย่าหาเหตุหาสั่งเด้อนี่แนะนำว่าไฟเบอร์กิน1ซองเนี่ยอาโร่กิน1ซองก็ถ่ายตอนกินตอนประมาณ2ทุ่มป่ะเมื่อวานเนาะกิน1ซองก็อารมณ์ถ่ายตอนตีสามก็ถ่ายรอบเดียวก็คือจบใช่ไหมอันนี้คือความพอดีเนาะอันนี้คือความพอดีความไม่พอดีก็คือกินไปแล้ว1ซองแล้วเกิดกินทีย่าอีก2เม็ดนี่คือความไม่พอดีนะคะผมมีสาเหตุน้องนอกจากมึงนะทุกอย่างต้องมีความพอดีถ้าคนไม่เต็มก็จะกินอย่างนี้แหละค่ะทุกคนจำไว้บอกตัวเองเนาะไม่หาเหตุกินนั่นถึงชี้ยาถึงไฟเบอร์ก็ตายเถอะคนอื่นเขาก็กินแบบยาได้ไหมล่ะก็เนาะแล้วเขาก็สบายที่ตั้งแต่เนี่ยทำเนาะไม่ทำบอกกินน้ำหลายกินบ่ได้มันสิขี้แตกใส่รถเนาะเนี่ยว่ายังเนี่ยราคาข้างกล่อง
ไซส์เท่ากับไซส์สูงกว่าราคาขายกินเกลือได้วันนี้ไหวไหมคะน้องย่าทุกคนยังไปหาว่าเขาต้องกินไฟเบอร์เดี๋ยวเขาซื้อว่าไฟเบอร์หนูใส่ยาทานตอนไลฟ์ปักตะกร้าแล้วเอาอย่าเอาเด็กเข้าไลฟ์เหมือนจะผิดกฎนะไม่มีเด็กมีเด็กหนูไม่ได้ใส่ยาถ่ายเลยทุกคนแต่มันกินหลายไงไฟเบอร์มันเกินจำกัดเกินจำนวนที่ร่างกายมันสิสามารถรับไหวมันมีอะไรกินสมุนไพรเสียมันไม่ใช่อาหารเป็นพิษมันไม่เป็นไรห้ามกินอย่างอื่นนอกจากเกลือแร่ไม่หยุดทานต้องไปหาหมอไม่ต้องไปหาหมอเขาว่ามันไม่ใช่อาหารเป็นพิษถ้าพวกอาหารเป็นพิษอ่ะมันจะมีสารแบบสิ่งที่เป็นพิษในร่างกายอันนั้นน่ะจะต้องไปฉีดยาแก้วนี่เริ่มหายไปทุกมื้อได้พี่หนูรู้อยู่ค่ะว่าไม่ควรกินเยอะขนาดนั้นหนูลองของเฉยๆค่ะหนูอยู่ในช่วงทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะแต่หนูเอาร่างกายไปลงเยอะเกินไปคนปกติเขาไม่เห็นกันหรอกทุกคนผู้หญิงสมาฮิตเสื้อน่ะเอานะบ่ได้ออกกล้องปวดตรงหัวเขาตักโมงแล้วนะตักโมง11โมง10นาทีโอ้ยสัวยังกูเกินแล้วกูเริ่มได้กินยังเลยเด้เนี่ยกูกินกาแฟไปก้าบันคอลลาเจนไปผสมวิตามินเดี๋ยวหมดเลยก็หายเขาบอกต้องกินน้ำเกินแล้วเด้อครับบอกก็บอกเฉยๆแต่กูกินน่าจะหมดแล้วแหละเนี่ยน่าจะหมดแล้วมืออ่ะหมดแรงแล้ว ไปแล้วนะไปแล้วนะทนเขาบอกทนไม่ไปร้องเพลงนอนผีชื่ออะไรเนี่ยไปแล้วนะครับย่าจะไปทำงานแล้วเนี่ยบ๊ายบาย